สำหรับทัพช้างศึกชุดเอเชียนเกมก็เจองานหนักไม่น้อยนะครับเมื่อต้องอยู่ร่วมสายกับบังกลาเทศอุซเบกิสถานแล้วก็กาตาร์ซึ่งในขณะที่ทางเจ้าภาพอย่างอินโดนีเซียนั้นโชคดีสุดๆโชคดีแบบไม่ต้องมีใบอนุญาตกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากมองกันตามตรงก็ต้องถือว่าโอกาสผ่านเข้ารอบต่อไปสดใสกว่าชาติอื่นในย่านอาเซียนอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าแฟนบอลเจ้าภาพนั้นพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างโดยแฟนบอลอินโดนีเซียท่านแรกนะครับก็ได้บอกว่ากลุ่ม E กับ F ต้องถือว่านรกชัดๆแต่เนื่องจากว่าเราเป็นเจ้าภาพก็เลยได้อยู่กลุ่มดังสวรรค์ก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับมันก็นรกทุกกลุ่มนั่นแหละยกเว้นกลุ่ม A คอมเมนต์ที่2นะครับในกลุ่ม A เราสามารถที่จะเอาชนะได้ก็จริงอยู่หรอกแต่ในรอบที่2ไม่แน่ว่าอาจจะไปเจอไทยหรืออุซเบกิสถานจะต้องเตรียมใจพร้อมหวังว่าทีมชาติของเราจะสามารถผ่านอุปสรรคทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จอิอิคอมเมนต์ที่3นะครับเป็นการแบ่งกลุ่มที่ยอดเยี่ยมกระเทียมดองโค้ชมิลาเห็นแล้วก็คงจะดีด้าแต่ขอโทษนะไม่ได้คิดจะดูถูกโค้ชซึ่งมันก็ไม่แน่เหมือนกันทีมของเราอาจจะโดนโต้กลับก็เป็นไปได้พอด้วยความที่เป็นเจ้าภาพอาจจะเป็นไปได้ที่โค้ชอาจจะให้ลูกทีมเล่นเอาใจแฟนบอลเอาแต่ขึงเกมบุกคอมเมนต์ที่4นะครับหากมองโลกในแง่ดีก็ถือว่าโอกาสที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปค่อนข้างที่จะเปิดกว้างเชื่อในความสามารถส่วนท่านต่อมานะครับบอกว่าพระเจ้าเป็นกลุ่มที่ง่ายมากแต่มันจะยากก็ตรงที่กองหน้าของทีมชาตินี่แหละจะยิงประตูได้หรือเปล่าส่วนท่านต่อไปนะครับบอกว่าดูคู่ต่อสู้ของมาเลเซียแล้วก็พม่าสิก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับเป็นไปได้ที่มาเลเซียจะจอดรถบัสจะเห็นได้เลยว่าในการแข่งขันระดับเอเชียพวกเขาก็มักที่จะจอดรถบัสเสมอจนกว่าจะผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศไปต่อที่คอมเมนต์ที่7นะครับแค่อย่าประมาทฝ่ายตรงข้ามผมแน่ใจว่าอินโดนีเซียสามารถที่จะผ่านในรอบแบ่งกลุ่มได้สำเร็จมองโลกในแง่ดีเข้าไว้นอกเหนือจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะคอมเมนต์ที่8นะครับอย่าถ่ายทอดสดทางบาการันทีวีก็แล้วกันเพราะมันไม่สามารถที่จะชมเกมผ่านทางจานดาวเทียมได้เนื่องจากพวกเราอยู่ในพื้นที่ห่างไกลฉันต้องการดูเกมเพื่อเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติของตัวเองส่วนท่านนี้นะครับบอกว่าคู่แข่งง่ายขนาดนี้หวังว่าจะเอาชนะได้นะคอมเมนต์ที่10นะครับนีทาไม่ใช่แชมป์กลุ่มก็คงจะที่2ของกลุ่มแน่นอนส่วนท่านต่อมานะครับบอกว่าโอ้พระเจ้าถ้าอินโดนีเซียไม่สามารถที่จะผ่านรอบแบ่งกลุ่มนี้ก็กำจัดทิ้งไปซะส่วนท่านต่อมานะครับบอกว่าว้าวได้อยู่กลุ่ม A ดูเหมือนว่าทีมในอาเซียนจะมีแค่อินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามที่ไม่ได้เจองานหนักสักเท่าไหร่ส่วนท่านถัดมานะครับบอกว่าอินโดนีเซียโชคดีก็เพราะว่าเป็นเจ้าภาพนะสิส่วนท่านนี้นะครับบอกว่ามันเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าอินโดนีเซียลีดรายชื่อทีมใส่กระดาษไว้แล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับมันบ้าไปแล้วอะไรอินโดนีเซียจะไปอยู่กลุ่มที่ง่ายขนาดนั้นสำหรับท่านต่อไปนะครับกลุ่ม A มันก็ไม่ต่างจากรัสเซียเพราะว่าเป็นเจ้าภาพไงคอมเมนต์ที่17นะครับผมมั่นใจ 100% อินโดนีเซียจะเป็นแชมป์แน่นอนถ้าทีมอื่นไม่คว้าไปซะก่อนนะสู้ๆคอมเมนต์ที่18นะครับผมมั่นใจ 100% นี่มันคือการหนีบรรดาทีมที่แข็งแกร่งคอมเมนต์ที่19นะครับการที่เราได้อยู่กลุ่มที่ง่ายนั้นก็ขอให้มองโลกในแง่ดีจงมองโลกในแง่ดีเข้าไว้มองโลกในแง่ดีคอมเมนต์ที่20นะครับอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นส่วนท่านนี้นะครับบอกว่าบอกได้เลยว่าทีมชาติไทยจะต้องรู้สึกอิจฉาอย่างแน่นอนส่วนทางด้านของคอมเมนต์เวียดนามนั้นก็นำมาฝากเพื่อนๆสมาชิกเช่นกันนะครับโดยแฟนบอลท่าแรกนี้ก็ได้บอกว่าไทยแล้วก็เมียนมาจะโดนบทขยี้อย่างแน่นอนก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับผมไม่รู้ว่าทีมชาติไทยจะโชว์ฟอร์มได้ดีหรือไม่เพราะกลุ่มนี้ยากมากส่วนท่านนี้ก็มาตอบใต้คอมเมนต์เหมือนกันนะครับยู23ของทีมชาติไทยอาจจะดูอ่อนแอก็จริงแต่หากพวกเขาใช้โควต้าอายุเกิน3คนก็อาจจะแข็งแกร่งขึ้นส่วนท่านที่2นะครับบอกว่ากลุ่มของอินโดเป็นดังแสงสว่างแล้วก็สดใสส่วนท่านที่3นะครับบอกว่าเจ้าภาพอินโดมันโกงชัดๆก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับอินโดนีเซียทั้งชีวิตคงจะเล่นแต่สกปรกไม่สง่างามเอาซะเลยส่วนท่านนี้ก็มาตอบใต้คอมเมนต์เหมือนกันนะครับก็ตามราคาที่จ่ายไงเพื่อให้ได้ออกห่างจากทีมชั้นนำต่างๆคอมเมนต์ที่4นะครับผมคิดว่ากลุ่ม B ของทีมชาติไทยนั้นจี๊ดมากที่สุดส่วนท่านต่อไปนะครับบอกว่ากลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดก็ต้องยกให้กลุ่ม A ของอินโดนีเซียส่วนท่านถัดมานะครับบอกว่ากลุ่มของทีมชาติไทยก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับ
ทีมนี้จะตกที่โลของกลุ่มแต่หากมีความสามารถก็จะอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มเท่านั้นคอมเมนต์ที่7นะครับกลุ่ม A คือกลุ่มแห่งความตายคอมเมนต์ที่8นะครับในเมื่อมีทั้งกาตาร์แล้วก็อุซเบกิสถานแล้วทีมชาติไทยจะเข้ารอบด้วยอันดับที่2ของตารางของกลุ่ม B ได้ยังไงนะคอมเมนต์ที่9นะครับเจ้าภาพอินโดนีเซียต้องการที่จะรอดชีวิตหายใจต่อไปนี่ว่าคอมเมนต์ที่10นะครับคืออินโดนีเซียเจองานเบาเกินไปไหมถามจริงเหอะคอมเมนต์ที่11นะครับกลุ่ม A มันคล้ายกับ4เกมมากเหลือเกินคอมเมนต์ที่12นะครับเวียดนามอยู่ในกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทีมของเราจะชนะญี่ปุ่นหรืออาจจะแพ้ก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับนายฝันที่จะชนะญี่ปุ่นงั้นเหรอโอเคนายไม่สามารถที่จะกินญี่ปุ่นได้อีกครั้งแน่นอนการที่ไปบอกว่าจะเอาชนะญี่ปุ่นนั้นมันก็แค่หมาเห่าส่วนท่านสุดท้ายนะครับบอกว่าชาติไหนก็ตามที่เป็นเจ้าภาพก็มักที่จะเอาเปรียบอย่างนี้แหละและนี่ก็เป็นคอมเมนต์เจ้าภาพอินโดนีเซียบางส่วนนะครับหลังจากได้ประกาศผลการจับฉลากแบ่งกลุ่มฟุตบอลเอเชียนเกม2018ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้นะครับ